หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะสาก็มาเดินตรงนี้ค่ะไฮพาร์คนะคะเคยพามาเที่ยวอีกรอบหนึ่งเหมือนกันค่ะเนาะบรรยากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีค่ะไม่ร้อนค่ะนี่วิวสวยค่ะบรรยากาศดีนกก็เยอะค่ะพามาดูนกดูเป็ดค่ะนี่เนาะกว้างมากค่ะอันนี้จะเป็นต้นต้นโอ๊กเนาะนี่ค่ะต้นไม้แบบว่าอันนี้ปลูกนานแล้วค่ะใหญ่มากเลยต้นที่เขาเอาพวกเห็ดไปปลูกใส่นะคะเนี่ยเรียกว่าไปทำเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละค่ะบรรยากาศร่มรื่นดีค่ะตอนนี้แบบว่าถ้ามีเสือเนี่ยแบบว่าปูนอนสบายเลยค่ะเนี่ยนกทวิตตี้ค่ะมาอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยนี่เขาไม่กลัวค่ะเห็นเนาะน่ารักดีค่ะเขามาหากินผลไม้จิ๊บจิ๊บอันนี้จะมากินน่าจะเป็นผลต้นไทรค่ะนี่เขาจะมากินจิ๊บ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 เขามากินผลต้นไทรค่ะนี่ต้นไทรใหญ่มากค่ะบ้านเราน่าจะเรียกต้นไทรเนาะต้นใหญ่มากค่ะบรรยากาศดีค่ะนี่ไปแล้วจิ๊บๆไปไหนแล้วตัวเล็กนิดเดียวค่ะเร็วมากน่าจะเรียกนกบ้านเราน่าจะเรียกนกทวิตตี้ใช่ไหมคะน่าจะใช่ในการ์ตูนเนาะไปแล้วจิ๊บๆไปแล้วสีเหลืองทวิตตี้ใช่ไหมอันนี้สีแดงมันออกดำนี่นี่ค่ะแอบเห็นนกค่ะเขาก็ตู้แอบนอนอยู่นี่ค่ะหลับค่ะนอนหลับเฉยเลยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในไฮพาร์คเนาะที่สาพามาเดินเลาะค่ะนี่มีบอดี้การ์ดด้วยค่ะ นี่มุมนี้ค่ะบรรยากาศดีค่ะ